เดตข่าวสารของดาราคนบันเทิงกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ร่วมหอลงโรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวเจนสุดากับแฟนหนุ่มไฮโซพอแต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะมีน้องให้แฟนๆได้ชื่นใจสักทีซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถามเพื่อนสนิทอย่างสาววุ้นเส้นไปแล้วแต่ยังยืนยันให้มาถามสาวเจนเองวันนี้ได้เจอกับสาวเจนก็ไม่พลาดที่จะคว้าไมค์ถามกันสักหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้ก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าเราก็เหมือนเราก็เขาเรียกว่าอะไรถือเคล็ดเหรอใช่ๆเราก็เลยไม่ได้บอกใครแล้วก็รู้แค่แบบที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคเราก็บอกได้แล้วว่าเรากำลังจะมีข่าวดีก็ประมาณแบบเข้าเดือนที่4อะค่ะตื่นเต้นคือตกใจแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ยังแบบมันจริงใช่เปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆร่างกายเรามันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเราแค่รู้สึกว่าเราไม่สบายอ่ะก็ดีใจเขาก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหตุผลที่เราแบบแต่งงานกันเราก็อยากจะมีครอบครัวเราก็อยากจะมีลูกอะค่ะคือไม่ได้แบบแต่งงานแล้วก็แต่งงานไปอย่างเงี้ยไม่คือเราตั้งใจว่าแต่งงานแล้วเราอยากจะมีลูกกันยังไม่รู้แล้วอาจจะเลือกที่จะไม่รู้ลุ้นอะไรนะใช่อาจจะแบบลุ้นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนแบบเดี๋ยวนี้เราก็คุยกันว่าแบบทุกอย่างสมัยนี้มันเร็วอ่ะเดี๋ยวก็มี Instagram เดี๋ยวมีอัลตราซาวด์เดี๋ยวมันบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เราไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะเซอร์ไพรส์บ้างเราก็ไม่ได้อยากจะวางกะเกณฑ์อะไรมากนะว่าโอ้เราจะต้องแบบอย่างนี้เป็นแม่แบบนี้เป๊ะๆๆอะไรเงี้ยค่ะมันเครียดอ่ะเราก็คงจะแบบโอเคมีเด็กมีลูกเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ให้ลูกแบบปรับเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเราก็คงไม่ได้ไปมีสเกดูลหรือว่าตารางเป็นเบบี้อ่ะเราอยากทำงานต่อไปเราอยากเป็น working woman นะคะไม่ได้หยุดนะคะก็คือยังรับงานเรื่อยๆแต่ว่างานละครน่ะจะมีทีก็คือปีหน้าก็โชคดีไปที่แบบปีหน้าก็คงคลอดแล้วแล้วก็จัดการอะไรเสร็จก็มาเล่นละครอย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่อยากคือบอกสามีไว้แล้วด้วยว่าเราไม่คงไม่เป็นแม่บ้านใช่เขาก็เข้าใจเราแบบต้องการมีอะไรเป็นของตัวเองมีงานการมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเบบี้จะสวยเหมือนแม่หรือว่าหล่อสมาร์ทเหมือนพ่อยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่แต่จะเป็นข่าวคราวของดาราคนดังคนไหนนั้นก็คงต้องติดตามชมกันนะคะ